สบายดีเขาโตกันกับบทเรียน CSS นี่ครับเขาเรียนเกี่ยวกับลิงก์การจัดการกับลิงก์จะมีลิงก์สไตล์มีคอลเลอร์จะมีจะมีแบบนี้ลิงก์ก็คือ anchor tag แท็กจะแท็ก A attribute มันก็จะมีอยู่สองตัวกันนะลิงก์นี่ก็จะมีแท็ก A ตัวนี้ header if แล้วก็ target target แล้วก็ rankจะมีสองตัวนี้กับลิงก์เป็นยังไงครับพี่น้องยึดลิงก์โอเคแล้วอยู่ประมาณนี้มันจะมีอยู่ประมาณนี้ลิงก์ตัวนี้ตัวปกติตัวนี้ก็คือตัววิสิตเวลาเราเข้าไปกดเทิร์นนิ่งแล้วเคยไปลิงก์อยู่เว็บตัวอื่นๆนะเวลากดเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนสีไปแต่ตัวนี้ก็เป็นเมาส์โฮเวอร์เวลาโฮเวอร์ก็คือแบบคล้ายๆแบบนี้เอาเมาส์มาใส่ปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนนะคือวิธีการเขียนก็สีเขียนแบบนี้ประมาณนี้แหละเทคระเบียบตัวนี้ก็เขาเขียนฟันมาอันนี้สิเด็ดประมาณนี้ที่เขาไปลงเขียนนำกันเขียนตัวนี้เขาสั่งไว้ละลบตัวนี้ออกก่อนใส่แท็กสิคือตอนนี้ใช้ซับไหมเขาไม่ทันใช้ทียูนั่นลองนะเอกำหนดบอดี้นะครับบอดี้แพดดิ้งเนื้อซาวพิกเซลไว้ตอนแท็กเอก็คือตัวแท็กลิงก์เอจะมีใส่ฝุ่นดังให้มันนะใส่ชี้นะครับbackground color ใส่สีสีสีเป็น color ใส่สีสีดำ sharp ชิ้นชิ้นคือลองไปรันมั้งกูไลฟ์ start กูไลฟ์เลยจะเป็นประมาณนี้เลือกเก่าใช่ไหมใช้แพดดิ้งให้มันเนาะใช้บอร์เดอร์บอร์เดอร์คอลเลอร์ใช้เป็น1พิกเซลสูริแล้วก็สีใช้สีอย่างเนาะสีตรงนั้นใช้สีดำพื้นสีดำใช้สีดำก็ได้บางทีจะเป็นสีดำนะครับใช้แพดดิ้งให้มันประมาณจากพิกเซลว่า10พิกเซลแล้วก็ take regulation take regulation none ครับเอาเส้นขีดกองแล้วก็ take align เป็นเซ็นเตอร์ยังเนาะที่โอ้ยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับดึงตัวนี้ทำให้มันเป็นโต๊ะพิมพ์ใหญ่ก็ take transform transform uppercase ทำให้ใส่ใส่ปรับมุมโค้งให้มันนำ border border ละเลียนนี่ก็จะประมาณ5พิกเซลเดี๋ยวนะมันจะคิดว่ามันอาจจะอัตโนมัตินะมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้กำหนดโฮเวอร์ให้มันนำมันเป็นเมาส์โฮเวอร์คือขอตัวนั้นโฮเวอร์ตัวนี้กำหนดโฮเวอร์ให้มันคือโฮเวอร์กับหมายถึงเวลาเอาเมาส์มาไปติ๊กใส่มันแล้วมันไปเอาเมาส์ไปปะใส่มันแล้วมันจะเป็นอีกสีหนึ่งA over background color ใส่สีใส่สีช็อกโกแลตตัวนี้ก็ color เป็น no color เนี่ยใส่ white ใส่ white ก็ได้ใส่ white เนี่ยแล้วก็ transmission transform
transition เดี๋ยวผมฟ้าใส่กันนะ transition จะไปเรื่องความแตกต่างกันปุ๊บมันจะลั่นอัตโนมัติวันนี้เดี๋ยวไปใส่ transition เนี่ยมันกำหนดเวลาแล้วมันจะเป็นปกติมันวะมันจะไวพูดนั่นนี่นะ transition จะประมาณที่จะสูงใช่ไหมท่านที่เส้นศูนย์จุดห้าเอสมันจะหาวิเดี๋ยวลองดูท่านที่เส้นก็คือมันจะมันจะเปลี่ยนไปนะมันคือมันจะซ่ากว่าปกติเห็นนะก็จะได้ประมาณนี้กับการจัดการกับดึงก็คือดึงตัวนี้ติดแล้วมันจะอยู่บนเก่าเนี่ยนะอันนี้แล้วอีกตัวหนึ่งนั่นเดี๋ยวเอาไปลงตัวต่อไปกันคลาสแอคทีฟมันมีตัวแอคทีฟตัวไปมันโฮเวอร์เอาเย็นละตัววีซิตตัววิสิตลิงแล้วก็วิสิตติดโอเคตัวนี้เราแล้วเราขอคอมเมนต์ไว้ซะคอมเมนต์เอาไว้เพื่อเป็นอะไรเฮ้ตัวใหม่โอเคตัวนี้จะไปคือสองแคมแล้วก็ลิงจุดวิสิตอีสองแคมแล้วก็วิสิตติดตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเวลาสมัครใส่ตัววิสิตติดเอาก็ปีเอาง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวนั้นมันโอเคตัวบ็อกชาโดใส่3แกน x แกน y พิกเซล c พิกเซลแล้วก็พิกเซล2พิกเซลสีก็จะเป็นลายสีใส่คนเลยใส่ RGB นะGP ไม่รู้1 3โอ้ตายละ1 3 1 7 6ผมจะเอามาซีจะได้จะเอาซีประมาณนี้ครับเนี่ยเปลี่ยนจนตัวเก่ายุบลบตัวนี้ออกซะทำให้เป็นโฮเวอร์นะมันนี่นะโฮเวอร์ชุดเซตแอคทีฟนะแอคทีฟคอลเลอร์มีแอคทีฟลายทีมใส่เบกกาวโคเลอร์เลดสีแดงแล้วก็ใส่โคเลอร์เป็นสีขาวโอเคแล้วใส่สีดำเนาะดาร์กบลูใส่เป็นสีดำใส่สีดำไปใช้บ็อกชาโดว์ให้มันนำจะถึงก็ใช้เลยบ็อกชาโดว์เป็น3พิกเซล4พิกเซล2พิกเซล R G B นี่แล้วก็โอเคเซฟไปอัตโนมัติได้มีโฟลเดอร์นี่เลยปึ๊บใช่มันบอลูดาเดียนสิ่งใดประมาณนี้ก็การจัดการดิ้งสองห้าห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหก
วันนี้บอกภาษาสิ่งการทรานส์มิชชันนี่มันนั่งทรานซิชันเนาะใช่มันเอาไลน์นี่มันหก0.6 s อ่าฮะแล้วตัวนี้จะแพดดิ้งแล้วก็ตัวดิสเพลย์ลืมตัวดิสเพลย์อินไลน์อินไลน์บล็อกมันดิสเพลย์อยู่แถวเดียวประมาณนี้กับจัดการกับลิงก์เซตแอคทีฟให้มันช่องจัดแอคทีฟก็สิประมาณนี้กับการจัดการกับลิงก์แล้วปุ๊บเซตขาดแอคทีฟให้มันจบไปกับกดของลิงก์ตัวนี้จะประมาณนี้กับบทเรียนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบสนิทสบายดี